corner. She is 25 years of age, 165 centimeters tall, with a fight record of 33 fights, 24 wins, and 2 draws. Representing Brazil, please give it up for Marina Bernardes. จากมุมแดงครับอายุ15ปีจากสระบุรีประเทศไทยครับสูง160เซนติเมตรชกมาแล้ว25ไฟชนะ15และเสมอ1ไฟถ้าพร้อมแล้วขอสิบประมือให้น้องปลายเล็กพายแปซิฟิกฟรอมไทยแลนด์ของคู่นี้ครับคุณประภัยประเทศครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับเป็นดอกไม้เสียบนมครับคู่ที่3เป็นมวยหญิง55กิโลกรัมครับน้องปลายเล็กปลายแปซิฟิกนะครับสาว16จากจังหวัดสระบุรีครับวันนี้สวมสีเสื้อใหม่ครับมีรางวัลจากผู้หัวหน้าคณะครับปลายแปซิฟิกมอบให้อีก 20,000 บาทครับเป็นทุนการศึกษาในฐานะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ครับ160เซนติเมตร25ชนะ15ครับแล้ววันนี้นะครับต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่าซึ่งเสมอกันมาแบบสุดเดือดนะครับฝั่งมารีน่าเบอร์นาเดสครับสาวจากบราซิลครับมารีน่านี่ก็อายุ25ปีแล้วนะครับสูง165ชกมา33ชนะ24ไฟครับเป็นสาวจากเซาเปาโลครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยนี่ถึง2ปีแล้วนะครับเธอบอกว่ายังไม่ได้กลับบ้านที่เซาเปาโลเลยครับไม่รู้ว่าทางบ้านจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนครับเพราะอยู่เมืองไทยมาตลอด2ปีครับก็เชื่อว่า2ปีที่มีความสุขครับสาวจากบราซิลรายนี้ประกอบอาชีพไปด้วยชกมวยไปด้วยครับอยู่ประเทศไทยศรีวิไลที่สุดแล้วครับครับวันเสาร์หน้าครับ10เมษายนครับกลับมาแล้วครับหมัดเล็กเมืองตรังครับดาราเอก Revolution มวยไทยภูเก็ตครับคราวนี้มาพร้อมกับสินสมุทรสุสาครมวยไทยยิมครับนี่กับน้องชายของสุสาครครับมวยร่างยักษ์หมัดหนักแล้วก็ฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออื่นครับนี่ก็มวยหญิงดีกรีแชมป์ประเทศไทยครับโอ้โหแล้วก็ซุปเปอร์แชมป์ครับเพชรทวีครับสกิติชัยครับโอ้โหเก๋าครับคนนี้คว้าแชมป์มาแล้วทั่วโลกครับแล้วก็ดาวรุ่งลูกครึ่งหน้ารอครับแพทริกธีรพงษ์เคลเนอร์ครับกลับคืนสังเวียนแล้วครับหลังจากโควิดระลอก2แล้วก็อีกคนนึงก็คือขวัญใจสตะวันรุ่งครับสาวศอกคมครับคนนี้ดีกี่แชมป์เหมือนกันครับติดตามกันได้ครับเสาร์อาทิตย์หน้าเราก็ยังพบกันเหมือนเดิมครับเวลาดี 19:00 น.ครับกฎหมายเลข27ดูช่อง8ครับฮาร์ดคอร์กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์จัดมาแต่ของดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ต้องห่วงครับมีมาทั่วทุกมุมโลกครับครับหน้าที่ของอาจารย์ประภัยประเทศครับบนเวทีตอนนี้คะแนนไทยกับบราซิลนะครับเสมอกัน1-1ครับครับสายมือครูก๊อฟนะครับจากโรงเรียนพระแม่ฟาติมาครับเป็นตัวแทนของหัวหน้าคณะสีเสื้อใหม่ครับพายแปซิฟิกขึ้นถอดมงคลให้น้องปลายเล็กวันนี้ชนะได้หัวหน้าคณะบอกว่าเอาเงินไปเป็นทุนการศึกษามอบให้อีก 20,000 ครับนี่เล็กสิงป่าตองครับขึ้นถอดบริกรรมคาถาแทนคุณสมนึกพัดบุรีครับแล้วก็แทนน้องเปรมครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วก็เสมอกันมา1ครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนั้นนี่โอ้โหสู้กันถึงพริกถึงกริ่งจริงๆครับครับแต่วันนี้ครับต้องมาดูครับว่าจะมีการแก้ทางกันมาอย่างไรบ้างครับเพราะเมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วครับเพชรน้ำงามครับวันนี้มาแบบไม่มีตำราครับต้องมาดูน้องปลายเล็กครับว่าวันนี้จะมาแนวไหนครับครับเขาบอกว่าไฟนี้น้องปลายเล็กทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับเสื้อสีเสื้อใหม่ครับฝ่ายแปซิฟิกทักทายแรงเลยครับน้องปลายถูกพูดครับคู่นี้แฟนๆช่อง8คนจะจับได้โอ้จิ้มซ้ายเลยครับสวยครับหน้าตานะฮะไม่ใช่อาวุธอ้าวครับอาวุธก็สวยเริ่มมาแล้วครับหน้าตานั้นสวยอยู่แล้วครับน้องปลายเล็กน่ารักครับแต่ว่าอย่าไปล้อเล่นซ้ายหนักเหลือเกินครับซ้ายหนักเหลือเกินอ้าวหลุดก็โดนน้องปลายลงโทษแล้วครับมารีน่ารายงานจากห้องแพทย์มาแล้วครับเป็นไทยสิงป่าตองเบาๆครับ6เอ็มครับเจอศอกต่ำเข้าไป
ารีน่าไอ้น้องปลายชิงจังหวะออกหมัดก่อนได้ดีครับแต่ว่ามารีน่าก็มีความมุ่งมั่นนะครับดูครับเป็นมวยหญิงที่ชกกันแล้วไม่ห่วงเก็บไม่ห่วงสวยครับรายการนี้แต่ละมวยแต่ละคนนี่สวยๆทั้งนั้นครับมีจับแต่งชัยชุดสงกรานต์นี่ผมว่านางสาวไทยเพทีสงกรานต์ก็ยังสู้ไม่ได้ครับสวยแบบดุนะครับโอ้โหแลกกันคนละหมัดครับเขาบอกว่ามีวิชาอยู่กับตัวอย่าไปกลัวอะไรครับมวยไทยก็ไปกล้องโลกได้ครับไม่แน่ครับอนาคตอาจจะยกทีมไปบราซิลบ้างก็ได้ครับมีเย้ามีเยือนครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายครับทางด้านของน้องปลายเล็กยังดักจังหวะได้ดีครับน้องปลายครับส่วนมารีน่านี่ก็เดินไปเรื่อยโอ้โหดักแข้งสวยครับพิชยาเปลี่ยนสันจันทึกนะครับชื่อของน้องปลายจากค่ายมวยศรีสวัสดิ์ยิมครับเด็กจากมอกเหล็กสระบุรีชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยซ้ายล้วนๆอ้าวซ้ายธรรมชาติหมายสระบุรีเลี้ยวซ้ายอ้าวไปโคราชไปนู่นครับออกภาคอีสานครับขณะที่มารีน่าก็เดินเปิดเกมเลยนะครับไม่มีกลัวเหมือนกันอ้าวเคยเสมอกันมาแล้วด้วยแลกกันคนละหมัดครับดูครับยังไงครับตีได้ไหมไม่ได้ครับนั่งบรรยายแล้วมีความภาคภูมิใจครับมวยหญิงต่อยกันแบบนี้ครับดูครับนี่ครับมีวิชาอยู่กับตัวครับพาตัวเองไปท่องโลกได้ชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยช่วยเหลือครอบครัวครับนี่คือรากฐานของคนไทยครับสวยครับมารีน่าก้าวแล้วแทงสวยโอ้โดนหมัดสวนน้องปลายเข้าไปครับแล้วไม่หนีด้วยครับน้องปลายดูครับมาดีคนละแบบครับคนนึงเดินใส่ครับอีกคนนึงดักจังหวะครับทราบว่าหัวหน้าคณะคนใหม่ของน้องปลายนี่ชอบมวยมากครับสนับสนุนเลยครับครับยินดีด้วยครับวันนี้ได้หัวหน้าคณะดีๆส่งเสริมเด็กๆครับครับผ่านยกแรกครับพักสักครู่ครับสุดมันครับแบบนี่านยกแรกไปแล้วครับแบบเดือดๆครับระหว่าง2สาวครับสาวน้อยจากสระบุรีครับน้องปลายเล็กกับมารีน่าเบอร์นาเดสสาวจากเซาเปาโลครับภาพช้าครับจังหวะคนละแบบครับนี่ครับน้องปลายดักจังหวะส่วนมารีน่านี่เดินครับไปซ้ายและจิ้มซ้ายครับดูครับโดนหมัดซ้ายของมารีน่าเข้าไปเหมือนกันครับน้องปลายแล้วนี่ครับสวนด้วยซ้ายครับน้องปลายหลุดครับจังหวะนี้โดนลงโทษเลยครับมารีน่าโอ้โหวันนี้น้องปลายดักจังหวะสองได้ดีครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนตาจริงๆครับครับต้องมาดูกันต่อครับในยกที่สองนี่เกมจะเป็นยังไงครับผ่านยกแรกนี่ก็โอ้โหติดตามครับวันนี้เป็นการยกทีมครับเป็นครั้งที่สามนะครับในการถ่ายทอดทางช่องแปดครั้งแรกกัมพูชาครั้งที่สองอิหร่านครั้งนี้บราซิลครับนี่เป็นคู่ที่สามครับคู่สี่สาวสิงห์โอ้โหโดนหมัดของน้องปลายเป็นหน้าสะบัดเลยครับมารีน่าโอ้โหแข่งกับหมัดครับแข่งมันยาวกว่าหมัดนะครับโอ้โหดักดีครับแหมออกละเอียดเลยครับวันนี้น้องปลายมาเน้นๆเลยครับดูครับตีได้ยังจะสู้ในครับทางด้านของมารีน่าโอ้แลกกันคนละข่าวได้หรือเปล่าครับแม่ดูล็อกของน้องปลายครับตีไม่เจ็บครับกรรมการก็ต้องแยกออกมาครับโอ้ยดักแข้งซ้ายสวยครับอีกแล้วครับมารีน่าจะตีได้ไหมครับ
ตีคนละทีครับแลกกันตีคืนครับน้องปายโอ้โหโอ้โหแต่ว่าหน้าผากน้องปายครับมีปูดปูดออกมาให้เห็นแล้วครับเป็นป้องเหน่งลูกมะนาวครับเอาครับหน้าแรงด้วยครับมะนาวเริ่มแพงแล้วครับมาปรากฏอยู่หน้าผากน้องปลายเจออะไรเข้าไปครับไม่แน่ใจว่าเป็นศอกหรือเปล่าครับครับวงในครับวงในครับแม่กี่ครั้งก็ยังสนุกเหมือนเดิมครับคู่นี้ทันกันจริงๆครับโอ้โหดักหมัดซ้ายได้แล้วครับน้องปลายแข้งซ้ายครับต้องเล่นฉาบฉวยตีหัวเข้าบ้านครับน้องปลายโอ้ยนี่ครับอาศัยความเร็วความสดครับโอ้มารีน่านี่แกตื้นจริงครับเหนียวจริงๆครับมารีน่าแต่ว่าความไวของน้องปลายนะครับจะเป็นตัวช่วยได้ดีครับเตะซ้ายฉกช้ายไปเรื่อยๆแล้วต้องวนออกด้านขวานะครับอย่าไปวนด้านซ้ายตัวเองครับเข้าแข้งคู่ต่อคู่ครับโอ้ยวงในก็ยังสูสีใกล้เคียงครับแข้งสมหมัดสมเป็นคู่ล้างตาจริงๆครับสมก็เป็นคู่ล้างตาดูครับโอ้โหไม่ดูไม่ได้ครับมวยหญิงแบบนี้ครับอาวุธก็ไม่มีอยู่จริงๆครับโอ้โหดูครับสาวๆหน้าจอช่อง8เห็นแล้วคันไม้คันมือหรือเปล่าครับนี่เป็นกีฬาครับไม่ได้โกรธกันนะครับจบแล้วเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันกีฬาล้วนๆอ้าวยังไงครับวงในตีครับมารีน่าน้องปายก็ตีคืนครับโอ้โหแต่ภาคแรกว่าสนุกเลยนะครับภาคนี้นี่เจอภาคนี้เข้มข้นกว่าเดิมครับดูครับโดยเฉพาะซ้ายน้องปายกินซ้ายเมาครับมารีน่ามีอาการขาปัดครับแม่นพอสมควรครับวันนี้น้องปลายแต่ว่าต้องดูเรี่ยวแรงครับมารีน่านี่ตื้อระเบิดเถิดเทิงอยู่แล้วครับดูครับเดินได้ทั้ง3ยกอยู่แล้วครับมารีน่าโอ้ยนอกกับในครับนอกกับในครับแบบนี้มีหันมองพี่เลี้ยงด้วยครับมารีน่าจะเอายังไงดีครับเดินต่อครับพี่เลี้ยงบอกให้เดินครับหลุดแล้วครับมารีน่าแม่เริ่มจะจั่วลมแล้วครับโอ้โหยังไงก็อร่อยครับคู่นี้ผ่าน2ยกแบบระทึกใจครับอากาศที่สุดผ่านไป2ยกแบบโอ้โหสุดระทึกครับภาคแรกว่าสูสีนะครับภาคนี้ยิ่งซัดกันเดือดกว่าเดิมอีกครับแล้วน้องปลายเล็กนี่ก็จะมีรอยตำหนิเล็กน้อยที่บริเวณหน้าผากครับนี่ครับดูภาพช้าครับจังหวะดักหมัดซ้ายของน้องปลายครับมารีน่าก็พยายามสู้วงในครับเข่าครับแต่น้องปลายก็ไม่ยอมครับแล้วดูนี่ครับแข้งซ้ายครับโอ้โหแล้วดูอีกทีครับหมัดซ้ายวันนี้เธอต่อยละเอียดจริงๆครับน้องปลายดูครับจิ้มซ้ายดอกนี้แม่นมากครับถึงกับขาปัดเลยนะครับเป๋เลยครับมารีน่าเจอซ้ายจิ้มเข้าไปแต่ว่าท่าทรดความมั่นคงนี่มารีน่านี่เปิดเกมตลอดนะครับต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปนะครับพูดง่ายๆแข้งซ้ายหมัดซ้ายของน้องปลายแปซิฟิกครับต้องดูแล้วครับว่าจะลงเอยแบบไหนครับคนนึงนี่ดักจังหวะอีกคนนึงนี่เดินเข้าใส่ครับโอ้โหยังเหมือนเดิมครับเกมครับมารีน่าปลายก็ยังดักได้ดีครับอุ้ยดักสวยครับหมัดซ้ายครับซ้ายค่อนข้างแม่นแล้วก็ต่อยเป็นเส้นตรงนะครับโอ้หมัดซ้ายของน้องปลายวันนี้ดูดีครับน้องปลายมารีน่านี่ผิดจังหวะไปหมดแล้วครับต้องตั้งสติครับยังมีเวลาครับเพื่อนๆก็มาเชียร์เยอะครับน้องปลายเล็ก
ดูครับมารีน่าเอาไงครับเพียงหมัดซ้ายครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายของน้องปลายเข้าไปครับแข้งซ้ายนี่เป็นตัวช่วยได้ดีครับน้องปลายหมัดนี่หยุดมาดีหน้าไม่อยู่ครับว่าซ้ายเตะเข้าไปเลยมันเข้าลำตัวเข้าใจโครงนี่จุกเสียดนะครับแล้วเธอเอียงขวาเข้ารับแข้งซ้ายของน้องปลายพอดีด้วยนะมารีน่าไปเดินตัดขวาตัวเองก็เข้าล่องแข้งเลยครับนี่ครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเวนทีบนตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับกรรมการบอกให้ออกอาวุธกันหน่อยครับยังออกไม่พอใจอีกแล้วครับขนาดนี้หนูต่อยกันขนาดนี้จานยังไม่พอใจเลยเอกลักษณ์ของเจ้าแฝดครับกรรมการก็จะนับในใจนะครับนับอยู่ในใจครับมากกว่าเดิมครับแผ่วไปนะครับยกนี้มารีน่าครับโอ้โหครับโอ้ยเดินมาเข้าล่องแข้งน้องปลายอีกแล้วครับเอายังไงครับมารีน่าครับขอไม่ได้นะครับบนสังเวียนก็ใส่หลุดเต็มกราฟทั้งคู่แล้วนะครับแม่ชีวิตนักมวยนี่ใครไม่เคยต่อยไม่รู้นะครับว่าโดนจังหวะโดนจังหวะเจ็บนี่มันเป็นอย่างไรครับแล้วมารายการนี้นี่อาวุธล้วนๆครับไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยนะครับสู้กับซ้ายแต่ละเม็ดแม่แม่แม่ยั่วจริงๆครับเปิดหน้าอกขวาให้เตะซ้ายเลยครับมารีน่าครับโอ้โหหน้าตาเย่เกครับจักจะหายใจยาวครับมารีน่าโดนจิ้มหมัดเข้าไปครับน้องปลายความไวของน้องปลายครับวันนี้ถือว่าไวแล้วก็แม่นนะครับโดยจังหวะฉกจังหวะโดนเหมือนกันครับได้ไงครับโอ้โหแข้งขวาดูครับมารีน่าเอาไงครับพยายามจะขยับโดนซ้ายของน้องปลายเข้าไปครับโอ้โหกองเชียร์น้องปลายเล็กบอกซ้ายยาวซ้ายยาวซ้ายยาวตะโกนมาด้านหลังนี่ครับซ้ายไปมาตามใบสั่งเลยครับครับเอาไงต่อยังไงต่อครับสายยาวไหมสายยาวโอ้โหมาตามใบสั่งครับมาตามเสียงเชียร์เลยครับซ้ายซ้ายผ่านตลอดครับน้องปลายต้องชมมารีน่าด้วยครับสู้จริงๆครับโอ้โหสวยงามครับโอ้โหต้องบอกว่าหมดจริงๆครับมารีน่าโดนแข้งซ้ายเยอะครับน้องปลายก็มีรอยตำหนิครับบนหน้าผากครับดูภาพช้าครับคุณพ่อคุณแม่ที่สระบุรีครับจิ้มซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายแล้วก็จิ้มซ้ายตามครับน้องปลายชัดๆที่โอ้โหซ้ายผ่านตลอดครับมารีน่าเตะหลุดโดนครับไม้คู่ครับแข้งซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับวันนี้ออกอาวุธเนียนตาจริงๆครับค่อนข้างจะแม่นครับน้องปลายอย่างว่าครับฟิตซ้อมดีครับอยู่ในช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนแล้วด้วยครับไม่ครับแต่ว่ากระโดดทุกซ้ายเหมือนกันครับมารีน่านั้นไปเดินตัดขวาตัวเองครับเลยเดินเข้าแข้งของน้องปลายผมแมทธิวดินครับเชิญครับและคู่3จบลงเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใคร Ladies and gentlemen in fight number 3 this evening we have a winner please give it up for the red corner Thailand takes the win here fight number 3 thank you